ดูเรื่องของอากาศบ้างนะคะภาบรวมวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่ช่วงเชา้ามื่อจนถึงสายที่ผ่านมาโอ้โหหนักหนาสาหัสมาก<ช>นะ<ฮ>ที่หนักหนาสาหัสเนี่ยคือบางช่วงเนี่ยฝนตกเป็นระยะระยะบางช่วงก็ตกหนักบางช่วงก็น้ําท่วมขังนะคะทำให้การจราจ,จรในบางจุดวันนี้รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้และบางจุดรถติดหนักมากๆค่ะ ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ถือว่าตกหนักมากนะคะทำให้มีน้ําท่วมทันทีค่ะโดยเฉพาะนี่เลยค่ะเส้นสีนครินตัดกับซอยลาซานแถวแถวแบริง่งแถวนั้นนะคะหนักเลยจริงๆน้ําท่วมสูงประมาณ30ซนติเมตรเป็นระยะทางเกือบ1กิโลเมตรค่ะรถขนาดเล็กนี่ไม่สามารถที่จะผ่านได้หลายคันจอดเสียนะคะทำให้การจราจรติดขัดทั้ง2ด้านเป็นระยะทางกว่า5กิโลเมตรแถมการจราจรยังติดขัดสะสมไปถึงทางด่วนการนาพิเศษด้วย ทางหน่วยงานทหารตำรวจเนี่ยต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยนะคะการระบายน้ำคาดว่าต้องใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงค่ะจึงจะกลับสู่ภาวะตามปกติได้แล้วก็ยังทำให้มีน้ำท่วมถนนสุขุมวิทไปถึงบริเวณแยกปู่เจ้าสมิงพรยนะรวมถึงบางช่วงของถนนบางนาตราดด้วยดิฉันมีวิธีการนะคุณธีรวัตรเช็คใน g o o g l e Map ก่อนดูแดงๆใช่ไหมถ้ามันแดงขึ้นมาเนี่ย,ยไม่ต้องไปเลยนะฮะส่วนสภาพอากาศทางภาคอีสานที่ยโสธรยังคงหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องท้องฟ้ามืด ครึ้มนะคะประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่ชนบทแล้วก็อำเภอรอบนอกเนี่ยต้องออกมานั่งล้อมวงก่อไฟผิงคลายหนาวกันนะฮะแล้วก็สวมเสื้อผ้ากันหนาวหลายชิ้นสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายหลังจากที่เจอความหนาวเย็นก็เดือดร้อนกันหนักเลยทีเดียวทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยง ลงไปที่ใต้บ้างนะคะที่สงขลาค่ะเรือประมงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่พากันเข้าจอดเทียบท่าและเร่งขนถ่ายสัตว์น้ําออกจากเรือหลังจากสมาคมประมงสงขลาแล้วก็ศูนย์ตุนิยมวิทยาภาคใต้เตือนนะคะว่าจะมีคลื่นสูง2-4เมตรไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธนี้กรุงเทพมหาคนครเห็นบอกว่าลมหนาวจะมาอีกรอบหนึ่งนะลุ้นอยู่นะฮะลุ้นอยู่แต่ก็เชื่อไว้ก่อนเละค่ะเตรียมไว้ไม่เสียหายนะคะแต่ว่าเรื่องของรถติดวันนี้ฟังกัญจนาจอจะถึงช่วงเย็นเลยเพราะว่าเข้าใจว่าวันนี้ฝนตกทั้งวัน